เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นลูกมะม่วงเฮียพานสุกนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับลูกมะม่วงเฮียพานสุกอ้าวหล่นซะละหล่นซะละนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าผลสุกของมะม่วงเฮียพานรสชาติเป็นยังไงจะออกหวาน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 ฝาดนะครับคลิปหมื่นวิวแน่นี่ครับนี่คือลูกมะม่วงเฮียพานนะครับครับนี่เลยแซมนู้นแซมไว้นะแซมไม่หมดเลยคุณผู้ชมครับเที่ยงพอดีนะฮะวันนี้เราทีมงานของเรามีโอกาสมาเยี่ยมสวนคุณลุงมนูนบ้านแก้วอีกแล้วนะฮะวันนี้มาเจอลูกมะม่วงเฮียพานกำลังสุกพอดีมะม่วงเฮียพานนี่ก็มีหลายชื่อนะครับในภาษาใต้นี่มีเรียกต่างๆกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเฮียพานบางที่ก็เรียกมะม่วงเฮียพานบางที่ก็เรียกยาร่วงบางที่ก็เรียกเล็ดล่อบางที่ก็เรียกอะไรอีกอะหัวครกมีหลายชื่อหลายถิ่นนะครับทางระนองทางสุราษฎร์ทางนครก็เรียกแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมะม่วงเฮียพานหลายคนคงจะไม่เคยเห็นลูกสุกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเด็ดลูกสุกมาดูนะครับอันนี้คือลูกสุกนะฮะออกจะเป็นสีส้มๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าผลสุกของมะม่วงเฮียพานรสชาติเป็นยังไงจะออกหวาน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 ฝาดนะครับออกมีรสหวานด้วยแล้วฝาดด้วยโอ้รสชาติแปลกๆดีเหมือนกันนะลุงนูนนะแล้วตรงนี้ก็คือเม็ดมะม่วงเฮียพานที่เราเอาไปคั่วแล้วก็มากินนั่นเองนะครับเนี่ยลองดูลองเลยคำหนึ่งนอกจากนั้นผลที่ว่าทำหามเนี่ยก็ยังเอาไปใช้ทำกับข้าวอะไรได้อีกแสดงว่าผลประโยชน์ของมันเยอะนะลุงนูนนะเยอะผมจะไปคุยกับลุงนูนว่ามะม่วงเฮียพานเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับขายก็ได้ถ้าเป็นเขาขายต้นเล็กลูกต้นเท่าไหร่ลูกต้นหนึ่งเอา10บาท20บาทเนี่ยครับดูต้นเดี๋ยวต้นเนี่ยเขาเปาะไว้ยี่ป่ะพอดีในหมู่บ้านเนี่ยเปาะไว้ว่าครับนี่วันนี้มาบ้านสวนบ้านสวนป่าลุงคุณสุขของลุงมนูนแว่นแก้วนะครับนี่หน้าบ้านเนี่ยจะได้เห็นมะม่วงหิมพานต์นะครับกำลังออกลูกพอดีนี่มะม่วงหิมพานต์ภาษาใต้ก็ว่าอย่าร่วงอย่าร่วงนี่เอาไปนี่กินได้นะครับนี่อยากกินได้นะครับไอ้นี่ก็เรียกหัวล็อกหัวครกเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันตัวนี้นะเล็ดล่อบางที่ก็เรียกเล็ดล่อนะครับนี่เล็ดล่อนะนี่มะม่วงหิมพานต์นะครับต้นมันนี่น่ะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ลำต้นนะเปลือกมันทําอะไรตําวากอ๋อเปลือกทำบักทำบักนะครับยอดมันยอดมันกินได้เลยยอดอันนี้เนี่ยยอดมันยอดมันกินได้ครับนะครับเนี่ยนี่ออกดอกออกลูกนะครับพอออกผลขึ้นมาเนี่ยผลมันนะครับนี่สุกนี่เริ่มสุกกันนะครับสุกเอาตรงนี้นะกินนะครับนะเอานี้กินแล้วก็นี่ไอ้นี้ก็ได้ว่าของก็ได้หามนะหามโอ้โหต้มนะครับต้มทำน้ำพริกน้ำบูดูตามน้ำพริกน้ำผู้ดูเลยนะครับแล้วหัวอ่อนๆมันนะหัวอ่อนๆนะครับปอกเอาเม็ดในเนี่ยตามแกงเลี่ยงตามแกงเลี่ยงนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับพวกได้เนี่ยมะม่วงหิมพานต์ขนาดไหนที่เขาเอาเมล็ดไปทำไอ้ไปคั่วไปคั่วมันแก่ขนาดไหนไอ้นี้ก็ใช่นี่ก็ใช้ได้นะครับนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้แล้วแหละนี่ใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้นะเอามาเม็ดไปคั่วนะครับครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับมันมีสรรพคุณทางยาไหมลุงนุ่นมะม่วงเฮียพานต์เนี่ยมันมีกับทุกอย่างแล้วก็แก้ทุกอย่างแก้ลมแก้ปวดท้องผูกท้องอะไรได้นะไอ้ท้องแก้ท้องเสียแก้ท้องเสียแล้วก็กินใบเอายอดใบนี่ขายได้ขายได้ใบก็ขายได้นะครับนะขายได้เพราะนั่นเนี่ยสมมติว่าปลูกไว้เยอะๆส่วนนู้นก็ปลูกไว้บ้างแล้วนะครับเอายอดมันยอดมันก็พูดได้ว่าเก็บยอดมันนะขายได้นะครับครับผมนี่ยอดก็ยังมีนี่แบบนี้ไอ้นี่คือยอดเลยนะในธนาคารเห็นไหมได้หมดเลยนะครับนี่ยอดแกนี่กินได้เลยเนี่ยช่วงโควิดอ่ะโอ้ยครับเอากินเข้ากินกับอะไรกับเอาไปกินน้ำพริกจำน้ำพริกเนี่ยข้าวยำอะไรได้หมดเลยครับอร่อยกินขนมจีนได้หมดเลยครับครับแล้วลุงนูนเก็บไปขายบ้างไหมพูดเนี่ยกินในครัวเรือนช่วงนี้พูดเนี่ยว่า
ลูกหลานมาเยี่ยมกันเนี่ยเอาจริงเนาะช่วงโควิดนะครับทำน้ำพริกทำอะไรได้ทำน้ำพริกน้ำบูดูอ๋อนี่มาดูกันหน่อยนี่ประโยชน์หมดเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นลูกมะม่วงเฮียพานสุกนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับลูกมะม่วงเฮียพานสุกอ้าวหล่นซะละหลุดซะละเออนี่มันสุกเนี่ยไม่สุกเนี่ยเพิ่งพอหล่นไปนี่ก็เอาเม็ดไปนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเก็บเนี่ยเม็ดเอาไปทำอะไรนี่เม็ดเอาไปคั่วเอาไปคั่วครับเอาไปคั่วเม็ดที่เราเห็นเรากินเนี่ยก็คือเม็ดแบบนี้ครับอันนี้กินได้เลยนะครับเดี๋ยวกินบ่งจะมากินได้ด้วยเนี่ยเอากินเลยอ๋อนี่กินแบบนี้รสชาติเป็นยังไงหวานอร่อยหวานหวานฝาดๆนะหวานกวาดอร่อยโอ้นะครับอร่อยเนี่ยของมักต้าเนี่ยยาหลวงยาร่วมมันมีหลายชื่อยามีทั้งยาร่วงหัวครกเล็ดล่อเล็ดล่อเนี่ยยาร่วงหัวครกเล็ดล่อนะยาอะไรครับนะภาษาใต้ไปแก่เข้าไปทำเป็นถาดแต่ห่วงลาน้ำผึ้งอย่างที่บอกนะครับมะม่วงหิมพานต์นี่เขามีหลายชื่อนะฮะบางที่ก็เรียกมะม่วงหิมพานต์บางที่ก็เรียกว่ายาร่วงบางที่ก็เรียกว่าหัวครกบางที่ก็เรียกว่าเล็ดล่อนะครับเล็ดล่อก็มีนี่ลุงนูนมาแล้วเดี๋ยวลุงนูนจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะนี่ครับนี่คือลูกมะม่วงหิมพานต์นะครับครับนี่ก็เลยมะม่วงหิมพานต์หรือว่ายาร่วงนะครับภาษาใต้นะครับแล้วเม็ดไปนะครับนี่เม็ดเนี่ยที่เราไปยำไปเอาเอ๊ะไปคั่วไปคั่วไปคั่วแต่ว่าเขาทำกรรมวิธีที่แกะออกมาก็ต้องมีวิธีแกะนะแกะออกมาแล้วก็ให้มันเป็นเม็ดไงอย่าเอาเม็ดนี้ไปกินนะครับมันมียางอ๋อยางเหรอยางกัดเขาเรียกอะไรพองเลยนะครับอย่าเนี่ยที่เป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับห้ามไปกัดห้ามกัดนะบอกลูกหลานด้วยพอเห็นปุ๊บห้ามกัดเล่นห้ามกัดเล่นนะครับมันต้องมีกรรมวิธีของมันนะครับมันเป็นพืชผลทางการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นพูดแล้วก็มาสามารถที่จะว่าให้เป็นรายได้ได้ในอนาคตนะครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายใช้อะไรปลูกลุงนุ่นใช้เมล็ดทำเมล็ดเพาะขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดนะครับนะครับเป็นพืชที่น่าสนใจนะพืชที่น่าสนใจนะครับพืชที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับปลูกไว้ตามริมรั้วนะริมรั้วเนี่ยเนี่ยทำโคกหนองนาทำโคกหนองนาก็ปลูกตามริมรุ่งริมรั้วนะครับสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้นะครับใบก็ขายได้ยอดนะครับยอดเราขายได้ยอดขายได้ยอดเราขายได้นะครับขายคือพูดง่ายว่ามีประโยชน์หมดเลยนะครับนะมีประโยชน์หมดในตั้งต้นนะต้นสมัยถ้าว่าชาวบ้านนะครับพื้นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเปลือกยาร่วงนะครับเอามาใส่น้ำตาลตะโหนดนะครับก็เลยเมาเลยทำเป็นน้ำตาลเมาตาก็เลยตาโทนะครับนะแล้วก็ได้ลูกมันนะครับลูกก็ลูกมันก็กินได้เนี่ยกินได้นะครับแล้วก็เม็ดมันก็คือกินได้หมดอ่ะแล้วแต่ต้องทำต้องมีกรรมวิธีต้องมีกรรมวิธีกรรมวิธีแล้วก็ลูกอ่อนนะครับลูกอ่อนเนี่ยมาปอกเอาเม็ดในมันน่าแกงเลียงแกงไรนะครับพื้นของชาวบ้านเนี่ยแกงเลียงแกงเลียงแล้วก็ลูกนี่ลูกที่ว่าเขียวๆนะครับโอ้อย่างนี้อร่อยนะครับนี่เนี่ยลูกหล่นมาแล้วหล่นแล้วจุดพอดีเลยนะครับเนี่ยที่เขียวๆนะเอามาต้มเลยนะมาต้มเนี่ยลูกเขียวๆนี่นะเดี๋ยวใส่ทำให้ดูนี่เนี่ยไปเนี่ยเอามาเสร็จก็เอาเม็ดนี่ครับเม็ดนี้ก็เอาไว้คั่วเอาไว้คั่วชาวบ้านเอาไว้คั่วเนี่ยเอาไว้คั่วนะครับครับแล้วก็เนี่ยเอาไปขายได้หลายกิโลหลายตังค์นะหลายตังค์กิโลหลายตังค์แล้วก็อันเนี้ยเอาลูกเนี้ยไปต้มหรือกินสดก็ได้ตามน้ำบูดูนะครับโอ้โหอร่อยนะครับสุดยอดเลยแล้วก็ยอดไปนะครับยอดมันนี่ยอดมันมีอ๋อยอดสูงยอดอ่อนเห็นนะมีประโยชน์หมดนะครับมีประโยชน์ตั้งหมดเลยนะแล้วลำต้นมันลำต้นเอาเปลือกอันนี้เนี่ยทอดเปลือกอันนี้ครับทอดเปลือกมันทอดเอาเปลือกนี่ไปเหมือนกับไม้เคี่ยมเลยเหมือนกับไม้เคี่ยมเลยนะครับอันนี้อร่อยกว่าเขาบอกว่าอร่อยกว่าอร่อยไม้เคี่ยมอันนี้ก็อร่อยกว่าไม้เคี่ยมครับนี่มีประโยชน์หมดนะครับมะม่วงหิมพานต้นเดียวเขาบอกมีประโยชน์หมดเลยครับคุณผู้ชมครับก็เนี่ยฮะมะม่วงหิมพานนะครับก็เป็น
ความรู้เป็นเล็กๆน้อยๆจากลุงนูนวันนี้นะครับมาเยี่ยมลุงนูนแล้วก็หาความรู้ซะเลยนะครับในเรื่องของเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าเด็ดร่วงหรือว่ายาล่อเม็ดล่อนะฮะยาร่วงมีหลายอย่างหลายชื่อนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ YouTube Mass TV พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอากินเลยนี่กินตอนนี้รสชาติยังไงหวานนะหวานจะออกหวานฝาดนะครับออกมีรสหวานด้วยแล้วฝาดด้วย